น่ะสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็วันเมื่อวันศุกร์ผมเล่นในตัวเรือนะครับสปีดโบ๊ท FT009 นะคราวนี้ทางร้านส่งมานะครับร้าน MXRC บอกว่าเขายังมีอะไหล่ขายนะดีเหมือนกันนะครับเข้าไปดูในเพจได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้นะครับเป็นคลิปใต้ description นะก็เป็นรายละเอียดของเพจเขามีอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับของเล่นวิทยุบังคับ RC นะอย่างตัว FT009 เนี่ยอย่างนี้ก็มีนี่นะครับแบตเอาซูมเป็นแบตเตอรี่นะครับก็มีขายนะสมมติเพื่อนๆคนไหนเล่นแล้วก็อยากมีแบตหลายๆตัวเพื่อความสะใจนะเนื่องจากเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยมันเป็นระบบคูลิ่งก็คือระบายความร้อนดีอยู่แล้วแบตแค่ 1,800 มิลลิแอมป์อาจจะไม่สะใจนะครับซื้ออีกเพิ่มอีกสักตัว2ตัวเล่นๆนานๆนะเพราะแบตก้อนนึงก็ได้ประมาณ20นาทีนะครับนะอันนี้ก็คือแบตเขามีขายเหมือนกันหรืออย่างก็ยังมีเนี่ยครับมอเตอร์ที่มีอยู่ในเรือสมมุติอันเก่ามันพังหรือว่ามันเสียแล้วก็สามารถนี่ได้มันเป็นระบบคือกันน้ำอะไรดีไว้หมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นส่วนของมอเตอร์ก็มีขายเหมือนกันนะเป็นอะไรนะครับยังไงก็นึกถึงอะไรนึกถึงเรียก RC นะแล้วก็นี่นะครับเป็นพูดง่ายเลยก็คือสมองการสั่งการทั้งหมดของเรือก็เป็นเจ้าตัว receive นะครับไว้สั่งการให้มอเตอร์หมุนระบบเลี้ยวอะไรแบบเนี้ยอยู่ที่ตัวนี้ก็มีขายเหมือนกันตัวนี้เห็นสีขาวนี่คือซีนกันน้ำมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ RC ที่ต้องเล่นในน้ำอ่ะนะมันก็เลยต้องกันน้ำมาอย่างดีนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถบังคับทั่วไปราคาพันกว่าบาทอ่ะแล้วต่อไปก็เป็นเซอร์โบครับเซอร์โบก็มีขายทุกอะไรที่มีในRC นะร้านนี้ใหญ่นะครับร้านใหญ่เป็นพูดง่ายเป็นร้านที่แยกออกมาอีกส่วนนึงของ8ริ้ว RC มีชื่อเสียงดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น MBX RC นะครับก็เป็นจะมาจำหน่ายเกี่ยวกับ RC โดยเฉพาะเลยนะต่อไปก็ใบพัดผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะใบพัดตัวนี้เป็นเหล็กนะครับนะใบพัดเหล็กก็มีเพราะว่าปกติใบพัดที่ติดเรือมามันจะเป็นพลาสติก ABS มันก็จะมีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นแต่นี้เป็นเหล็กเลยสมจริงยิ่งขึ้นผมคิดว่าเสียงเวลาตีกับน้ำเนี่ยน่าจะไพเราะมากเลยนะครับตัวนี้นะก็มีนะแกนเหล็กยังไงก็เดี๋ยวเว็บไซต์กำลังอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ใบพัดที่เป็นสแตนเลสนะครับก็มีขายนะตัวนี้ทางร้านบอกว่าจะเป็นตัวที่แข็งที่สุดนะครับนะก็มีขายเช่นกันที่ MXRC เจ๋งเลยมาคราวนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าวิธีการเทสเรือที่อยู่บนโบกอะเทสยังไงเพราะบางทีเราไม่สะดวกที่จะไปเทสในแม่น้ำในกะละมังอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมมีวิธีเทสนะครับเทสบนโบกนะมาชมกันวิธีการเทสบนโบกนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องติดตั้งระบบให้เต็มที่ก่อนนี่นะสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เดี๋ยวผมขยับเข้าไปใกล้กล้องตรงนี้เห็นเป็นเหมือนลักษณะน็อตไหมตรงนี้2จุดนะครับให้ดูใกล้ๆนะ2จุดตรงนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับคือตรงนี้ต้องสัมผัสน้ำอันนี้คือบนท้องเรือใช้ในตอนที่กรณีเรือเราคว่ำนะเราก็สามารถพลิกกลับไปได้แล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมจุด2จุดนี่อันนี้ก็คือใต้น้ำนะครับเพราะถ้าเกิดตรงนี้เปียกคือมันสามารถระบบก็จะสามารถทำงานเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูวิธีการเทสง่ายๆเพื่อนๆใช้กระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสำลีก็ได้เอาไปชุบน้ำผมชุบไปแล้วเดี๋ยวผมชุบอีกนิดนึงง่ายๆเลยนะครับก็สามารถเทสได้ละอุ้ยเปียกนี่นะครับวิธีการเทสก็คือให้มันชุบน้ำพอชุบน้ำเสร็จแล้วแปะตรงน็อตที่ผมชี้ดูผมจะแปะช่วงบนนะนี่นะครับแปะสังเกตว่าพอแปะปุ๊บเจ้าตัวเลี้ยวเซอร์โวเนี่ยจะขยับกึกๆคราวนี้เราก็มาทำการเปิดรีโมทคอนโทรลนะครับกดไว้นะครับนะเห็นไหมครับท้ายผมซูมขึ้นมานะท้ายจะขยับนะครับระบบทำงานแล้วลองสิเห็นไหมครับเห็นหน้าหลังนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะเพื่อนๆจะได้เทสไม่ต้องเอาลงน้ำก็ได้ถ้าเกิดใครปรับแต่งเครื่องอะไรแบบนี้อยากให้มันแรงกว่าเดิมนะครับอะไรที่ MXRC มีจำหน่ายนะ
ยังไงก็เข้าไปชมที่เว็บไซต์แล้วก็เข้าไปชมที่แฟนเพจยังไงกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมานำเสนออะไรที่เกี่ยวกับ RC จาก MXRC เจอกันไปก่อนสวัสดีครับ